นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขะสังคัสสะสามัคคีติขอน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านลำดับต่อจากนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาปรารภโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาพัฒนาความคิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยที่โครงการบวรนี้ได้จัดให้มีขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่สำคัญ3ออที่1อบรมอที่2อบอุ่นอที่3อบอวนอบรมด้วยให้ความรู้อบอุ่นด้วยให้ความรับอบอวนด้วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีปรากฏในสังคมเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามถ้ามีอบรมมีอบอุ่นมีอบอวนก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติโครงการนี้แท้จริงก็เพื่อให้เราทุกท่านทุกคนได้ตระหนักในหน้าที่คนเราจะดีจะเสียอยู่ที่หน้าที่หน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนหยาดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยคนเรามีอยู่สองหน้าคือหนึ่งหน้าตาสองหน้าที่ประการที่หนึ่งหน้าตาโบราณกล่าวว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถจะรู้ว่าใครหล่อใครสวยใครโสมดูที่หน้าตาประการที่สองหน้าที่สำคัญมากท่านจึงบอกว่ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมมีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมพระก็มีหน้าที่อย่างพระนักเรียนก็มีหน้าที่อย่างนักเรียนครูอาจารย์ก็มีหน้าที่แบบครูอาจารย์พ่อแม่ก็มีหน้าที่แบบพ่อแม่ท่านจึงบอกว่าพระมีหน้าที่เทศเปรตมีหน้าที่ขอหมอมีหน้าที่รักษาหมามีหน้าที่เห่าเต่ามีหน้าที่ครานพยาบาลมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่มีหน้าที่คุ้มครองบุตรที่ว่ามานี้ก็ต้องการที่จะบอกให้รู้หน้าที่เพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนเป็นนักเรียนและเป็นคนไทยนักเรียนเราก็มีหน้าที่ประจำของนักเรียนครูก็มีหน้าที่ของครูโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันครูยุคใหม่ท่านมีวิธีสอนผู้เรียนคือ1สอนให้ผู้เรียนมีกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีสอนให้ผู้เรียนเป็นคนมีน้ำใจอย่างที่โบราณบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น2สอนให้ผู้เรียนเป็นคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาไม่อิจฉาริษยาผิดพลาดก็รู้จักให้อภัย3สอนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวรู้จักติดตามข่าวสารจะได้รู้ทันโลกและปรับตัวให้ทันโลกสอนเตรียมความเป็นผู้นำ4สอนให้ผู้เรียนมีความคิดมีวินิจฉัยสอดคล้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา5สอนให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีโลกทัศน์ว่าโลกเขาไปถึงไหนเราตามเขาทันไหมถ้าทันเราก็อยู่รอดตามไม่ทันก็อยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าครูในยุคปัจจุบันมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งให้ผู้เรียน1ทำความดีทุกๆวันทั้งดีส่วนตนและดีส่วนรวม2ให้รู้ทันชีวิตทันสถานการณ์ทันโลกอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องคิดชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญโบราณจึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทีนี้คำว่าใจเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่ามโนมโนแปลว่าใจใจแปลว่าคิดคิดมากจะเครียดคิดน้อยจะโง่คิดไปเองจะเจ็บคิดลึกจะตะลึงคิดถึงจะทรมานเพราะฉะนั้นเรื่องคิดนี้เป็นเรื่องสำคัญเราจึงต้องเฝ้าระมัดระวังใจของเราเพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดคำพูดจะกลายเป็นการกระทำการกระทำจะกลายเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกบุคลิกจะกลายเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือโครงการบวรเน้นให้เราทุกคนเป็นคนมีความรู้มีความดีเรียกว่าคุณวุฒิและคุณธรรมอย่าลืมว่าวิชาเป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์เราเคยสวดพุทธคุณบทว่าวิชาจารณาสัมปันโนวิชาเป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์แต่ว่าชีวิตของคนเราไม่มีความรู้หรือมีความรู้แต่ขาดความดีเสน่ห์มันก็ไม่เกิดนอกจากไม่เกิดแล้วเสนียดมันจะเกิด
แล้วทำให้ชีวิตเป็นสนิมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีความรู้ต้องคู่กับความดีนักปราชญ์ท่านบอกว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้วันนี้พูดถึงโครงการบวรอักษร3ตัวบใบไม้วแหวนรอเรือ3ตัวนี้มีความหมายบใบไม้คือบ้านวแหวนคือวัดรอเรือก็คือรัฐาหรือโรงเรียนบ้านวัดรัฐาบ้านคือสถาบันครอบครัววัดคือสถาบันพระพุทธศาสนารัฐะคือสถาบันหรือหน่วยงานทางราชการหรือโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราจะไปซ้ายไปขวามันอยู่ที่บ้านวัดรัฐะท่านจึงบอกว่าเริ่มที่พ่อต่อที่แม่แก้ที่โรงเรียนเปลี่ยนที่วัดแล้วก็ไปดัดที่ตารางนี่คือชีวิตของคนเราเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวพ่อแม่จากนั้นเข้าโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นก็มาแก้กันที่โรงเรียนครูอาจารย์เป็นผู้แก้ครูอาจารย์แก้ไม่ไหวย้ายมาเปลี่ยนนิสัยกันที่วัดแต่ถ้าผ่านวัดแล้วยังไม่ไหวต้องใช้กฎหมายช่วยคือไปดัดกันที่ตารางแต่จะไม่มีโอกาสอย่างนั้นถ้ามีศีลธรรมประจำใจศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไร้ศีลสิ้นธรรมทำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันบ้านวัดรัฐะความหมายถ้าขยายออกมาบ้านก็คือชาติวัดก็คือศาสนารัฐะคือสถาบันพระมหากษัตริย์บ้านวัดรัฐะแท้จริงก็คือ3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3สถาบันนี้ค้ำยันความเป็นไทยไว้เราจะดูความเป็นไทยของเราให้ชัดเจนที่สุดไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูที่ผืนธงชาติของเราผืนธงชาติจะรวมความเป็นไทยไว้ธงชาติของเราเรียกว่าธงไตรรงค์คำว่าไตรรงค์แปลว่าธง3สีมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินใน3สีมี5ริ้วท่านจึงบอกว่าไตรรงค์ธงไทยสะบัดพริ้ว5ริ้วสีแดงน้ำเงินขาวลอยเด่นดังดวงเดือนในหมู่ดาวเป็นมิ่งขวัญของชาวประชาไทยน้ำเงินคือสีประจำพระมหากษัตริย์ขาวคือพุทธศาสตร์อันผ่องใสสีแดงคือเลือดของชาวไทยจงเทิดไตรรงค์ไว้ตลอดกาลทีนี้เมืองไทยของเรานี้เป็นเมืองที่โชคดีเพราะเรามีความเป็นเอกถึง3เอก1เอกราช2เอกลักษณ์3เอกภาพชาติของเรามีเอกราชพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นเอกภาพถ้าจะถามว่าแล้วเอกราชเอกลักษณ์ไทยอยู่ตรงไหนย่อลงมาอีกเอกราชเอกลักษณ์ไทยอยู่ที่2วอวอที่1คือวังวอที่2คือวัดและ2วอนี้ทำให้เรามีวอที่3คือวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสำหรับคนไทยภายในชาติเพราะฉะนั้น2วอวังกับวัดวังคือสถาบันพระมหากษัตริย์วัดคือสถาบันพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างบางไร้ไทยอดูน้ำตาพูนเพียบถิ่นดินแดนไทยโครงการบวรเป็นโครงการความมั่นคงของชาติของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแท้จริงก็คือความดำรงอยู่รอดของชาติไทยนั่นเองถามว่าทำอย่างไรชาติเราจะมั่นคงก็ขอให้นึกถึงคำของสองพระเจ้าหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีหรือความพร้อมเพรียงกันนำความสุขมาให้หลังจากที่พระพุทธเจ้ามีพระพุทธดำรัสแล้วพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเมื่อปี2535เรียกว่าพระเจ้า5พระองค์คือรู้รักสามัคคีดังกวีนิพนธ์ที่กล่าวไว้ว่ารู้รักสามัคคีพระทรงมีดำรัสชาวไทยทั้งชาติต่างจำกันได้อมตะธรรมควรจำใส่ใจองค์พระจอมไทยท่านทรงตรัสเตือนชาติเราพ้นภัยเพราะในหลวงชาวไทยทั้งปวงเทิดทูนเสมือนพระพ่อของไทยไม่ได้ลืมเลือนพระคุณตรัสเตือนตราบชีพปลดปลงเพราะฉะนั้นชาติมั่นคงต้องดำรงสามัคคีแล้วสามัคคีคืออะไรสามัคคีรวมอยู่ใน3ความหมาย1กลมเกลียว2ปรองดอง3พร้อมเพรียง3อย่างนี้คือสามัคคีกลมเกลียวปรองดองพร้อมเพรียงจึงจะเป็นสามัคคีกลมเกลียวคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าเอกภาพบ้านเมืองไทยเราแต่ไหนแต่ไรพระเจ้าอยู่หัวทรงทำชาวเขาให้เป็นชาวเราให้ถือว่าทุกคนที่เกิดหรืออยู่บนผืนแผ่นดินไทยเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนๆก็ไทยด้วยกันอย่าไปรังเกียจเดียดฉันกันประการที่สองปรองดองอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างก็ควรหาโอกาสหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจอาจจะผิดพลาดล่วงเกินไปบ้างต้องรู้จักให้อภัยเพราะถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนประการที่3พร้อมเพรียงก็คือร่วมแรงร่วมใจพร้อมกันทั้งความคิดเรียกว่าจิตตสามัคคีพร้อมกันทางการกระทำเรียกว่ากายสามัคคีเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามัคคีแล้วเกิดการแตกแยกเกิดการแบ่งขั้วแบ่งข้างแบ่งสีท่านจึงบอกว่าแบ่งพวกทำให้เสียรักแบ่งพรรคทำให้เสียสามัคคี
แบ่งทั้งพวกแบ่งทั้งพรรคเสียทั้งความรักเสียทั้งความสามัคคีไม่แบ่งพวกก็ไม่เสียรักไม่แบ่งพรรคก็ไม่เสียสามัคคีถ้ารวมพวกรวมพรรคจะได้ทั้งความรักจะได้ทั้งความสามัคคีสิ่งที่เราจะต้องสามัคคีกันเป็นพิเศษก็คือสามัคคีกันทำดีเพื่อชาติอย่าลืมว่าความชั่วทำง่ายแต่สบายและลำบากความดีทำยากลำบากและสบายตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือจะเป็นสุขก็ต้องทุกข์ลงทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมสิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและคนในชาติมีคุณภาพดีเราต้องมีหลักประกันความมั่นคงของชีวิตหลักประกันความมั่นคงของชีวิตอยู่ที่ต้องมีเบญจศีลและเบญจธรรมเบญจศีลก็คือศีล5เบญจธรรมก็คือคุณธรรม5ประการที่สังคมประเทศชาติมีปัญหาสร้างคุกสร้างตารางเท่าไหร่ก็ไม่พอขังไม่พอใส่คนผิดก็เพราะเบญจศีลและเบญจธรรมจืดจางไปจากจริตอัธยาศัยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟังเทศเรามาสมาทานศีล5ก่อนคนโบราณบอกว่าอยากจะเป็นคนดีแล้วก็ต้องมีศีล5 1ปานาห้ามฆ่าสัตว์2. อธินาชาติห้ามโจรา 3. กาเมสุมิจฉาจารผัวเขาเมียท่านห้ามเสน่หา 4. มุสาวาทาห้ามพูดปด 5. สุราจงลดละเลิกทีนี้บ้านเมืองจะสงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขเราจะต้องมีเบญจศีล 1. ไม่โหดร้าย 2. ไม่ใจหยาก 3. ไม่มากรัก 4. ไม่ปากชั่ว 5. ไม่เมาไม่โหดร้ายจะทำให้ชีวิตทุกชีวิตมั่นคงและปลอดภัยไม่ใจหยากทำให้ทรัพย์สินของทุกคนปลอดภัยไม่มากรักทำให้ครอบครัวทุกครอบครัวปลอดภัยไม่ปากชั่วจะทำให้เกียรติยศชื่อเสียงปลอดภัยไม่ถูกลบหลู่ไม่ถูกดูหมิ่นไม่เหยียดหยามหยีบย่ำทำลายและไม่มัวเมาจะทำให้สุขภาพสติสัมปชัญญะไม่วิปริตไม่วิปราชเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดื่มไปดูดไปสูดไปฉีดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้าสู่ร่างกายอันตรายก็จะเกิดขึ้นคือทำให้เราเสียภาพถึง4ภาพ1เสียสุขภาพ2เสียคุณภาพ3เสียบุคลิกภาพและ4เสียสวัสดิภาพเช่นคนที่เสพยาเสพติดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นยาไอยาบ้ายาอีสุราเมรัยก็ตามจะทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เสียคุณภาพทำงานได้น้อยเสียบุคลิกภาพกิริยามารยาทไม่งามเสียสวัสดิภาพประมาทคะนองหลับในใจลอยทำให้ประสบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นใครมีศีล5ข้อนี้แล้วอยู่ที่ไหนเขาก็รักจากเขาก็อะไรคนไม่มีศีลอยู่เขาก็ไม่รักจากเขาไม่อะไรตรงกันข้ามอยู่แล้วก็หนักใจจากไปเขาโล่งอกส่วนเบญจธรรมคนจะไม่โหดร้ายต้องมีเมตตากรุณาคนจะไม่ใจอยากต้องมีอโลภะไม่โลภและมีสันโดษรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ประกอบสัมมาอาชีพไม่มากรักต้องมีกามสังวรคือศรัทธาสันโดษยินดีเฉพาะในคู่ครองของตนไม่แอบมีชู้กับชาวบ้านชาวเมืองเขาประการต่อมาไม่ปากชั่วพูดดีมีแต่ได้พูดร้ายมีแต่เสียท่านสุนทรผู้บรมครูกวีบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาถ้าพูดดีก็มีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความและประการสุดท้ายที่สำคัญอย่าไปเสพสิ่งเสพติดจะทำให้เราประมาทพลาดพลั้งเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะท่านทั้งหลายโบราณกล่าวไว้ว่ารักพ่อแม่ให้กตัญญูรักครูให้ภาคเพียรรักเพื่อนให้น้ำใจรักชาติไทยให้สามัคคีรักจะเป็นคนดีให้มีศีลธรรมถ้าเรารักได้อย่างนี้ความแฮปปี้ก็จะเกิดขึ้นดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดธรรมภาพน้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขสวัสดีในที่ทุกฐานในการทุกเวลารัตนตยานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไปสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเจริญวัยเจริญศีลทวีสุขทุกประการหลุดในที่แสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสภิติโยวิวันชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโคภวะอภิวาทนาสิริสนิจังุทธาปัจจยโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะLong.